ชัยทวัฒน์โทรหาเฉลิมชัยจริงแค่เช็คท่าทีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเชื่อพิธาไม่ซ้ำรอยธนาธรชัยทวัฒน์ยอมรับโทรหาเฉลิมชัยจริงแค่เช็คท่าทีมั่นใจไม่มีภาพพิธาออกจากห้องประชุมซ้ำรอยธนาธรเผยยังไม่คุยแปดพักเปิดทางเพื่อไทยเชื่อหากบิ๊กป้อมลงชิงนายกรัฐมนตรีจริงเสียงหนุนไม่เป็นเอกภาพเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงกระแสข่าวได้ติดต่อนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กชป.ว่าน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนวันก่อนตนโทรหานายเฉลิมชัยจริงแต่นายเฉลิมชัยยังไม่ได้รับสายและอีกเบอร์หนึ่งปิดเครื่องตนจึงไม่ได้ติดต่อไปอีกเจตนาคืออยากจะเช็คท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหากมีการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเสียงข้างน้อยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรวมเสียงโหวตเพราะถ้ามีเรื่องนี้คงต้องเอาเข้าที่ประชุมพรรครวมถึงเอาไปหารือในที่ประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลด้วยส่วนที่ว.บางคนระบุว่าจะยึดตามข้อบังคับที่ประชุมรัฐสภาข้อที่41ที่ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลได้จะคุยถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมวิป3ฝ่ายอย่างไรบ้างนายชัยทวัฒน์กล่าวว่า8พรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันว่าไม่น่าจะตีความการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติทั่วไปตามข้อบังคับที่41ได้หากตีความแบบนั้นอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำเพราะการโหวตนายกรัฐมนตรีแยกออกมารัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนมีกระบวนการและหลักการเลือกอย่างชัดเจนซึ่งคล้ายกับการเลือกองค์กรอิสระของสว.เมื่อก่อนก็มีบางครั้งที่เสนอชื่อซ้ำและไม่เห็นว่ามีการตีความตามข้อบังคับซึ่งคงจะหารือกันในวิปด้วยเมื่อถามว่าต้องหาข้อสรุปให้ได้ภายในวันนี้วันที่18กรกฎาคมใช่หรือไม่เพราะว.ยังข้องใจในกรณีข้างต้นนายชัยทวัฒน์กล่าวว่า8พรรคคงพยายามใช้เหตุใช้ผลอย่างถึงที่สุดเมื่อถามว่าในที่ประชุมจะหารือกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเพื่อวินิจฉัยสถานภาพส.ของนายพิธาจะมีภาพที่นายพิธาต้องเดินออกจากห้องด้วยหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเช่นกรณีในปี62ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ยังเสนอชื่อได้ต่อข้อถามว่าหากที่ประชุมรัฐสภามีความเห็นไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาเป็นครั้งที่สองจะให้สิทธิพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อเลยหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันใน8พรรคร่วมทั้งนี้พรรคก้าวไกลมุ่งมั่นจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จให้ได้หากโหวตแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและหากว่าเสนอแก้ไขมาตรา272ไม่สามารถบรรจุได้ทันก่อนเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3เราต้องเปิดโอกาสให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเมื่อถามย้ำว่าตัวเลขที่มีนัยสำคัญเป็นจำนวนเท่าไหร่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าคงไม่ต้องกระเกณฑ์ชัดเจนเราเห็นตัวเลขเราก็พอประเมินได้ถ้าตัวเลขขยับขึ้นมาคนก็มีความหวังเมื่อถามต่อว่าหากตัวเลขขยับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3จะเสนอชื่อนายพิธาอีกครั้งหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่า
ถ้าไม่มีโอกาสเป็นไปได้จริงๆก็คงต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศอย่าให้การเมืองเดินถึงทางตันแม้เรามีสิทธิโดยชอบธรรมในระบบรัฐสภาปกติแต่เข้าใจดีว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเท่าไหร่คงพยายามอย่างเต็มที่ตนคิดว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องจับไว้ให้มั่นคือการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคให้ได้นั่นคือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้บอกหรือไม่ว่าตัวเลขที่เหมาะสมคือเท่าไหร่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ได้คุยกันขนาดนั้นยกตัวอย่างตัวเลขบ้างโดยสรุปคือมีนัยยะสำคัญมองเห็นความเป็นไปได้ทั้งนี้ตัวเลข344ที่นายพิธาได้ระบุในการแถลงเมื่อวานนี้วันที่17กรกฎาคมอาจเป็นเพราะนายพิธายกตัวอย่างแต่ไม่ได้มีสูตรตายตัวอย่างนั้นตนคิดว่าตัวเลขที่ออกมาก็คงจะเห็นและหากวาระการแก้ไขมาตรา272เข้าก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3เราก็อาจจะดูตรงนั้นอีกสักเล็กน้อยเมื่อถามถึงกรณีอาจเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชิงนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลมีการวางแผนไว้อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่ได้กังวลเราพยายามเช็คสถานการณ์และคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเสนอชื่อพลเอกประวิตรแต่เสนอได้ซึ่งไม่เชื่อว่าจะผ่านจากการประเมินอย่างรอบด้านสว.ก็ไม่ได้เป็นเอกภาพทั้ง10พรรค188เสียงก็ไม่น่าจะเป็นเอกภาพในเรื่องนี้ประเด็นดังกล่าวจึงไม่น่ากังวลยูยิตสูไทยยังไม่แผ่วผนึกกำลังป้องแชมป์โลกโชว์ผสมที่มองโกเลียการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์โลก2023 World ยูยิตสูแชมเปี้ยนชิพ2023ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียแข่งขันระหว่างวันที่15-20กรกฎาคม66เมื่อช่วงดึกของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทัพไทยสามารถคว้ามาได้แล้วก่อนหน้านี้1เหรียญทอง1เหรียญเงินล่าสุดสามารถบวกมาได้เพิ่มอีก1เหรียญทองในประเภทโชว์ผสมจากเอเชียพันจ่าอากาศเอกรัชราชยิ้มพรายกับวันพันจ่าอากาศตรีหญิงอารีวันจันทร์ศรีดีกรีแชมป์เก่าในศึกชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแชมป์เอเชียล่าสุดปีนี้ที่ไทยและแชมป์ซีเกมล่าสุดปีนี้ที่ประเทศกัมพูชาโดยทั้งสองคนแท็กทีมโชว์การแสดงสุดแข็งแกร่งสุดน่ารักและผสมผสานความฮาโกยคะแนนจากผู้ตัดสินได้มากที่สุดในสนามก่อนกระชากเหรียญทองเหรียญที่สองให้แก่ทัพยูยิตสู่ทีมชาติไทยในรายการนี้และเป็นการป้องกันแชมป์โลกของพวกเขาทั้งคู่ได้สำเร็จส่งผลให้ยูยิตสู่ไทยกวาดมาได้แล้ว2เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินขณะที่โปรแกรมแข่งขันของทัพยูยิตสู่ไทยวันถัดไปจะมีขึ้นในช่วงดึกของวันที่18กรกฎาคม66ตามเวลาประเทศไทยมีคิวลงแข่ง3ประเภทประกอบด้วยประเภทไฟติ้ง85กิโลกรัมชายตามชันวิทย์ปุ่นใจประเภทดูโอหญิงไมล์ปัญญาพรเผ่าพันธุ์กับมิ้นกัญญารัตน์เผ่าพันธุ์และประเภทดูโอชายสันพานุวัฒน์ดียตามกับก๊อตนาวินก่อแก้ว